้องจับคนโหดโดยการปิดล้อมเทือกเขาบรรทัดครับเข้าสู่1สัปดาห์พอดีแล้วนะหลังจากที่ปะทะแล้วก็หลบหนีสำหรับเสียแป้งนาโหนดครับปฏิบัติการของตำรวจยังคงปิดล้อมอย่างต่อเนื่องที่เห็นเฮลิคอปเตอร์ก็คือมีการบินลาดตระเวนนะฮะอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะฮะโดยบินวันละ 4-5 รอบรอบละ 30-40 นาทีและไม่ใช่บินเฉยๆด้วยดูด้วยตาเปล่าฮะแต่มีกล้องอินฟราเรดตรวจจับความร้อนครับคือส่องลงไปเลยถ้าเป็นสัตว์หรือเป็นคนมันจะขึ้นมาเลยนะฮะและจะแยกได้ออกนี่คือปฏิบัติการตามล่าเสียแป้งโดยใช้เฮลิคอปเตอร์นะฮะส่วนด้านล่างครับด้านล่างนะฮะโดยบริเวณกองอำนวยการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างที่ตะโหมดพัทลุงครับซึ่งก็มีการสนที่กำลังกันอยู่จุดนั้นอยู่แล้วนะฮะเรื่องของการบินเฮลิคอปเตอร์นิดหนึ่งคือวันนี้เนี่ยอาจจะบินได้แต่ตอนเช้าเพราะว่าพยากรณ์อากาศฝนจะตกช่วงบ่ายนะฮะมันจะกระทบเรื่องของทัศนวิสัยและความปลอดภัยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่บินกดดันหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ตีนเขาหรือเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นลาดตะเวนนะฮะป่วยแล้วนะฮะป่วยแล้วนะฮะเรื่องสภาพอากาศใช่ฮะหลายต่อหลายคนโดยเฉพาะในจุดนี้ที่พัทลุงท่านผู้ชมคือ1ตากแดด2ตากฝนไม่พอ3เจอทากกัดฮะโอ้โหเจ้าหน้าที่ทำงานลำบากนะฮะไม่ว่าจะอยู่ตีนเขาแต่เฉพาะชุดที่ลาดตะเวนน่ะยิ่งหนักเลยมือขยับไม่ได้ป่วยเลยต้องไปหาหมอก่อนมือบวมมือบวมเป็นไงนะคะมือบวมป้าเราต้องลาดตะเวนทั้งคืนใช่ไหมคะนี่ฮะโอ้เจ้าหน้าที่นี่ก็ลำบากแล้วคิดดูท่านผู้ชมคนคนเดียวเสียแป้งนาโหนดที่ยังหลบหนีอยู่นะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยนี่เห็นไหมตัวทากเห็นไหมนี่ฮะคือถ้ากัดปุ๊บแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าปฐมพยาบาลไม่ถูกเลือดมันจะไม่หยุดอ๋อถ้าดึงมันออกเนี่ยนะมันชาวบ้านเขาจะบอกว่ามันมีฟันมันอะที่เอามาอยู่ที่ฝังอยู่ที่เนื้อแล้วน้ำลายของมันเหมือนมีสารที่ทำให้เลือดไม่แข็งตัวใช่ฮะนี่ฮะคือลำบากมากแล้วคิดดูนะฮะคนคนเดียวเสียแป้งนาโหนดเจ้าหน้าที่กว่า400คนคือเกือบครึ่งพันอะล่าตัวคนคนเดียวโอ้โหโอ้เป็นอาชญากรตัวเอโอ้สำคัญนะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมยังต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อยู่และอย่างนึงเมื่อวานที่น้องฟ้ารายงานมาจากน้ำตกหม่อมจุ้ยใช่ไหมครับที่อยู่ที่พัทลุงตรงนี้เนี่ยเห็นมองว่าเจ้าหน้าที่เหมือนมีมุ้งไม่เพียงพอด้วยนะทางผู้บังคับบัญชาเดี๋ยวต้องดูแลเจ้าหน้าที่ในหลายๆอย่างด้วยนะครับชุดที่เข้าไปลาดตระเวนนะคะอย่างชุดปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรพัทลุงรองผู้กำกับสืบสวนพันตำรวจโทวิรัตท่านยังบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เรื่องสภาพอากาศเป็นอุปสรรคหลักในการทำงานของเจ้าหน้าที่บางวันฝนตกหนักแล้วตกหลายชั่วโมงด้วยทำให้สภาพพื้นที่ป่าเขาเวลาเดินเข้าไปเนี่ยมันเกิดความเฉอะแฉะแล้วมันก็อย่างที่พี่เจตบอกคือมันจะเกิดตัวทากตัวสัตว์ต่างๆตามมาทีนี้วิธีการที่เจ้าหน้าที่เขาเดินเข้าไปเขาบอกว่าเวลาเดินเข้าไปเนี่ยจะไปบล็อกตามแนวเส้นทางที่คาดว่าเสียแป้งหลบหนีสมมุติว่าถ้าไปเจอกระท่อมเจอขนำหรือเจอร่องรอยการอยู่อาศัยใดๆเนี่ยเขาจะเข้าไปตรวจสอบแต่ว่าอย่างที่รายงานไปก็คืออุปสรรคหลักก็คือเรื่องฝนตกพอฝนตกบางทีมันมีทานน้ำไหลแรงด้วยแต่เมื่อคืนก่อนค่ะไปเจอความเคลื่อนไหวบนภูเขาทางฝั่งพัทลุงคือเทือกเขาบรรทัดมันใหญ่กินพื้นที่4จังหวัดคาดว่าเสียแป้งน่ะกำลังมุ่งหน้าไปทางอำเภอป่าบอนค่ะเพราะว่าตามข้อมูลที่เจ้าหน้าที่มีก็คือเขาก็มีลูกน้องมีพรรคพวกอยู่ทางฝั่งป่าบอนพัทลุงเหมือนกันและพอเจ้าหน้าที่เขาไปเจอร่องรอยการเดินเท้าการเดินป่าตำรวจเนี่ยบอกเลยว่าเขาไม่ได้เดินสเปะสปะไร้ทิศทางนะเขาเดินแบบมีทิศมีทางมีจุดหมายไปเลยเชื่อว่าน่าจะมีพรานป่านำทางกับอีกอย่างนึงที่เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลก็คือพอมีเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยปฏิบัติการบินวนค้นหาก็ทำให้คนที่อยู่ด้านล่างรู้ว่าตอนนี้ชุดค้นหาอยู่ตรงไหนเขาก็วางแผนเพื่อเลี่ยงเส้นทางได้ลองฟังเสียงจากเจ้าหน้าที่ดูค่ะพันตำรวจโทวิรัตที่จะไปป่าบอนคือข้อมูลพื้นดินผมที่ผมเช็คมาคือเขามีทีมงานคือทีมงานในพื้นที่ป่าบอนเขามีพรรคพวกอยู่คือฝั่งนั้นน่าจะถ้าไปได้เขาน่าจะมีทีมงานออกมารับมาได้เป็นทีมงานเกี่ยวกับทีมงานที่เขาเคยอยู่เคยนั่งกันอยู่ไปมาสู่พรรคพวกเขาครับแสดงว่าการเคลื่อนไหวของเสียแป้งเนี่ยทางท่านรองมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่มีทิศทางครับผมน่าจะมีคนนำทางที่รู้เส้นทางถ้าเราดูจะเหนื่อยล้าแล้วเพราะว่ามันหลายวันแล้วก็ถ้าเขาไม่มีอาหารการกินก็น่าจะโสมแหละเพราะว่าการหลับเพราะมันก็เปียกแล้วก็อากาศหนาวด้วยข้างบนอากาศหนาวอยากคิดต่อสู้เพราะว่าเจ้าที่เขาก็เต็มที่อยู่ช่วงนี้
กำลังก็ล้อมอยู่เยอะตรงนี้ใช้กำลังเยอะตรงนี้อันนี้ชุดปราบปรามยาเสพติดที่เดินบล็อกเส้นทางทางหนึ่งนะคะส่วนอีกชุดหนึ่งที่ไปปฏิบัติการเช่นเดียวกันคือทางตำรวจภูธรพัทลุงค่ะก็ไปตรวจสอบดูไปบริเวณเหนือน้ำตกท่าช้างเหมือนเดินกันอีกฝั่งนึงอะค่ะเพื่อสำรวจเส้นทางด้วยปรากฏว่าไปเจอขนำที่อยู่ใกล้กับน้ำตกอะค่ะคุณผู้ชมแต่พอไปตรวจสอบแล้วน่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเสียแป้งอะนะคะเป็นร่องรอยการอยู่อาศัยของกลุ่มซาไกในพื้นที่เพราะว่าสร้างทิ้งเอาไว้หลายหลัง16หลังด้วยกันนะคะแต่คาดการว่าน่าจะย้ายออกไปแล้วก็จะมีพวกเศษเสื้อผ้าบางส่วนที่ทิ้งเอาไว้หลงเหลืออยู่หลังจากนั้นทุ่มหนึ่งก็มีคลิปเพิ่มเติมนะคะเป็นส่วนปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนตรงน้ำตกท่าช้างฝั่งอำเภอตะโหมดทางเจ้าหน้าที่ประมาณ20นายเขาก็ตรึงกำลังอยู่ตรงนั้นในส่วนของเจ้าหน้าที่เองบอกว่ากลางคืนเองก็ต้องสอดส่องตรวจตาคอยดูความเคลื่อนไหวแต่เมื่อคืนนี้ยังไม่เจอความผิดปกติอะไรอะค่ะสองคืนก่อนเนี่ยไปเจอความเคลื่อนไหวอยู่แถวๆน้ำตกหม่อมจุ้ยครับนะเมื่อคืนยังไม่มีความเคลื่อนไหวเมื่อคืนไปทางฝั่งน้ำตกท่าช้างยังไม่เจอแต่กดดันอย่างต่อเนื่องฮะนี่ฮะ oh. ปฏิบัติการไล่ล่าคนคนเดียวเจ้าหน้าที่ครึ่งพันทำไมยังหาไม่เจอแล้วมีการยิงปะทะครับแล้วก็รอดมาได้ทั้งที่เจอเรื่องของรอยเลือดบางคนก็สงสัยว่าเสียแป้งเนี่ยมีของดีอะไรหรือเปล่าขนาดเจ้าหน้าที่เข้าป่าไปยังรู้สึกเลยว่าโหแค่ตัวท่าแค่ฝนตกก็ลำบากแล้วแล้วเสียแป้งคือภาพสุดท้ายที่คนเห็นถอดเสื้อใส่กางเกงขาสั้น3ส่วนวิ่งหนีเข้าป่าทำไมถึงกบดานได้นานขนาดนี้